ดีครสับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นะช่องคนช่างเล่าเรื่องวันนี้พอมากับคุณแมนคุณม็อบแม็ปครับผมด้วยรีเควสต์ว่าอยากจะดมซิโคมอร์แล้วอยากที่เรารู้ว่าซิโคมอร์เป็นกลิ่นวิติเวอร์กลิ่นยาแฝกใช่ไหมครับก็เลยขนมาเท่าที่หยิบง่ายๆนะตัวที่น่าจะหาดมกันไม่ง่ายเท่าไหร่ไม่ง่ายเท่าไหร่เราเริ่มจากตัวที่รีเควสต์ก่อนก็คือซิโคมอร์ซิโคมอร์ EDP เริ่มที่ตัวที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วกันง่ายสุดหรอซิโคมอร์ EDPตอนนี้น่าจะยังหาในตลาดได้ง่ายสุดแล้วถ้าถามพี่ง่ายสุดจะเป็นตัวนี้วิติเวอร์ของเซอร์แซชูตองกลิ่นง่ายสุดเอางั้นเริ่มเนาะได้ครับเคยดมไหมครับไม่เคยไม่เคยครับแอบเล็งๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือวิติเวอร์เนี่ยไม่ใช่โน้ตหลักที่ผมอาจจะชอบมากเท่าไหร่แต่ว่าชอบใส่วิติเวอร์ช่วงอากาศคึมๆมันเข้ามูดดีแซชูตองเนี่ยจริงๆถ้ามีเวลาอยากจะชวนมาดมกันที่บ้านมีประมาณ10กว่าขวดเหมือนกันอุ้ยเพิ่งเริ่มเก็บบ้านนี้ตัวนี้ก็สีเขียวชื่อ Vetiver Oriental น่าจะยิงอ๋อผมนึกออกละ Vetiver ที่ผมดมซิงโคมอร์เหมือน Vetiver MCB ใกล้กันไหมโอเคตัวนี้ Vetiver เป็นยาแฝกครับสีเขาใกล้กันมากเลยนะก็เขียวแต่อันเนี้ยหลุดไปไหนเออดูทอยเลตของซิโคมอร์เนี่ยครับแบบเวอร์แบบโคโรมันเดลเลยล่ะก็ถ้าจะเอาหญ้าแฝกอย่างซิโคมอร์มาเทียบก็เทียบไม่ได้ชื้นนะหญ้าแฝกชื้นชื้นแต่ถึงตัวนี้เนาะใช่เวทีเวอร์ออเรนทัลชื้นหน่อยแต่ก็มีความร้อนมีความเปรี้ยวบางๆก็ยังเขียวนะก็เขียวครับยังเขียวยังเขียวเขียวสดมากยังเขียวกับซิโคมอร์เขียวสดออเรนทัลมีความสไปซ์มีความอบอุ่นใช่ครับจริงเพราะก่อนเริ่มคลิปเราฉีดซิโคมอร์มาแล้วอันนี้ก็ผ่านมาประมาณชั่วโมงแน่แต่ซิโคมอร์นี่เป็นน้ำคือส่วนตัวว่าถ้าเป็นกลุ่มแบบยาแฝกหนักๆคนที่จะมีโอกาสได้ให้เขาบูมบนผิวใช่ครับมันจะให้โทนที่เปลี่ยนไปในแต่ละท่านอย่างตัวเนี้ยตัว Vetiver Oriental เนี่ยนี่พอใช้ครั้งเดียวโอ้โหนี่คือครั้งเดียวของพอนะก็ประมาณขวดนี้น่าจะได้ไม่เกิน50ครั้ง อันนี้ก็ไป50สเปรย์ สเปรย์มันออกมาน้อยครับกดมันเป็นหญ้าแฝกเขียวบางเขียวกลิ่นเบาค่อนข้างเบาครับชื้น ยังเปียกๆอยู่โอเคถัดมา Vetiverอันนี้มาจากเอลิซาเหมือนกัน number 6ตัวนี้ก็ปรุงโดยฟรานซิสเคอร์ชันตอนแรกผมนึกว่ามันคือแบรนด์น้ำหอมไทยอีลิซาเนี่ยเออใช่พี่ผมว่าทำไมใครตั้งชื่อแบรนด์น้ำหอมมันอีสานจังวะเจ้าของเป็นคนอีสานอุบลอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ได้อ่านอีลิซาด้วยอ่านแซบอีลิได้อยู่นะเอลิซาเอฟเอฟเคฟรานซิสเคอร์ชันคนปรุงสมผมก็เป็นฝีมือนะใช้ง่ายนะใช้ง่ายแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดที่อยู่ข้างในเพราะว่าบ้านนี้ไม่ค่อยปรุงอะไรกัน ดมแบบเข้าถึงได้เนาะคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่อันเดอร์เลดมากเลยนะดีแล้วจากดีแล้วโรซ่าครั้งที่แล้วจะได้ไม่แพง จะได้ไม่แพงแล้วก็แต่ว่าปัญหาคือหายากหายากมากใกล้เคียงแล้วก็ดิฟส์ไปแล้วแห้งกว่าของเซอร์กลูเตนแห้งกว่าเออมีความเขียวกว่าใช่เขียวแต่แห้งเขียวแต่แห้งเซอร์ชูตังเนื่องจากมันมีสไปซ์เข้ามาแล้วมีความน่าจะเป็นพวกไม่แน่ใจว่าเป็นอินเซนส์นี่ก็มีอโรมาเข้ามาโหนี่ความแบบอโรมาอุ่นๆเข้ามาแบบควันๆอินเซนกินแบบออนท่อตัวไหนตัวนี้ความน่าจะเป็นเชิงเผ็ดนิดๆนะครับความเผ็ดเพิ่มอีกแล้วเพิ่มทำให้มันโปร่งใสขึ้นโปร่งใสขึ้นดมสบายจมูกอาจจะดูจากสีก็ได้นะคือเหมือนกลิ่นตามสีน้ำเลยอ่ะตัวนี้โปร่งใสกว่าเรื่อยๆในขณะที่นี่ก็จะเข้มมีความขุ่นโอ้โหอันนี้ไม่สุดทางเลยไม่นะไม่เลยสีแบบว่าที่สีเข้มขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นสีในใน
ตัวน้ำหอมมากกว่าซึ่งกลิ่นก็ไม่ได้เปลี่ยนนะหลายคนบอกอุ้ยซื้อน้ำหอมมาเก่าๆเก็บแล้วแบบปรากฏว่าสีเปลี่ยนเสียไหมไม่เสียไม่เสียใช้ได้ปกติดีเลยจริงเสียครับคนขายคนขายขายขายไปเท่านี้คนคุณคุณนะขายมาเลยไม่ชอบเลยบอกมาเลยของดีอ่ะถัดมาตัวนี้เดียวเวติเวอร์เวติเวอร์เขียวแบบสะบัดมากตอนแรกเนี่ยเห็นหลายคนบอกว่าอุ้ยดิสคอนไปแล้วก็นี่ก็ทักไปถามหลายคนที่เห็นเนาะที่รู้จักว่าเออที่เขามีบอกเขาลองดมได้ไหมแบ่งขายหรือเปล่าโอ้นี่แบ่งมาทั้งขวดเลยไม่ได้เดี๋ยวเขาด่าเอาอันนี้ได้มาจากปารีสครับก็เดินไปถามเขาว่ามีไหมมีก้าวมาเลยเอามาเลยแต่ทุกวันนี้ยังเห็นอยู่ไหมมีดิสบ้านนี้ชอบดิสทิปอะแบบบอกดิสแล้วเออเมาดิสเซียสอย่างเงี้ยแบบดิสแล้ววันนี้ยังถามยังมีอยู่เลยมั่วพวกเนี้ยชอบพูดไปเรื่อยจะหาได้อยู่นะครับแต่ต้องเขียวใบเตยน่าจะเป็นซิตี้คูซีหาได้เฉพาะที่ปารีสสดกว่าสดสดกว่าประมาณขั้นกว่าของซินโคมอลเนอะผมรู้สึกนะสดกว่านี้ที่หมายความว่าความเขียวของเวติเวอร์นะครับคือหมายความว่ามันฉ่ำกว่าใช่ใช่พี่ได้ความกาแฟ บางอย่างมันมีอยู่ในนี้มีความนัตตี้ใช่ครับเวติเวอร์มันจะมีกลิ่นได้หลายแบบเนาะใช่เป็นแนวถั่วก็ได้แนวควันก็ได้รู้สึกจริงอ่ะอีกตัวหนึ่งคือไทเกอร์นะเวติเวอร์เหมือนกันเดี๋ยวหยิบมาเพราะว่ากลิ่นแรกที่ผมนึกถึงตอนดมซิโคมอลนึกถึงไทเกอร์ของซูราจิสใช่งั้นดมไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบเพิ่มมาได้ครับโอเคเมื่อกี้เราไปที่ MCD เป็นไงบ้างครับครับเป็นหญ้าแฝกที่เขียวสดจริงๆอ่ะพูดจริงผมยังไม่เคยดมหญ้าแฝกจริงๆนะว่ากลิ่นเป็นไงพี่พอเคยดมไหมเคยเพราะว่าในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราใช้ย่าแฝกเขานั่งเยอะแต่จะเป็นเรื่องของเสียแวดล้อมน้องเขาช่วยเรื่องอะไรครับย่าแฝกเกาะหน้าดินแล้วก็ดูดพวกสารพิษต่างๆโลหะหนักช่วยบำบัดได้ช่วยตรึงตัวเองใช่โอเคแล้วต่อด้วยอะไรดีจริงๆซิโคมอลไปเลยเนาะซิโคมอลไปเลยเราเริ่มจาก EDT ก่อนว้าวผมชอบสีขวดนะอันนี้น่าจะเป็นแบตแรกเลยมาดูความฝาแบบความฝามีประวัติศาสตร์มีแบบซิโคโมทั้งหมดเนี่ยดูทอยเลอร์ทั้งหมดเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดจะดิสคอนติเนียไปราวปี2016ท็อปและอดีไฮท็อปจริงๆจะมีเฉพาะในชาแนลจริงๆมันรีบดมไม่ได้แหละมันก็ต้องค่อยๆให้แอลกอฮอล์มันออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฉีดจมูกไปเลยจมูกระเบิดตู้มเลยชอบอ่ะรู้สึกว่าน่าจะเข้าถึงง่ายกว่าพี่หมอมีไม่มีไม่มีมีแค่ EDT เนี่ยวันนี้มันไม่ต้องกลับไปละอยู่นี่ EDP ใช้ง่ายกว่า EDP ใช่ผมดมแว็บแรกผมรู้สึกเลยว่า EDP ใช้ง่ายกว่าแต่ EDT มันมีเอกลักษณ์เนาะใช่ใช่เวลาพี่ใช้วันแบบฝนตกอากาศเย็นนิดนึงเนี่ยถ้าพอดมได้เทียบกันแล้วอะครับเบติเวอร์ของ CD อ่ะมีโทนนัตตี้โทนแบบโทนมันๆชัดกว่าของซิโคมอร์ที่จะออกแห้งกว่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยดีทีมันมีความแบบบูซี่เอิร์ธซี่แบบมีความแบบไม้มีความดินเหมือนเออร์ทูทอยเลสจะหวานกว่านิดนึงหนักกว่านิดนึงด้วยครับแปลกอาจจะผ่านเวลามาแล้วด้วยจริงๆ EDP นุ่มกว่าเยอะนะ EDP นุ่มกว่าเยอะอันนี้คือเขาได้บนผิวนะนี่คืออะไรนะซิโคมอลตัวไหนครับ EDP EDP หอมนะหอมหอมหรู
แล้วเป็นยูนิเซ็กซ์มากกว่าใช่ใช่ครับหญิงชายใช้ได้หมดนอกจากในขณะที่ EDT เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแมสคูลีนมากกว่ามันค่อนไปทางชายมากมากกว่าจะเป็นกลิ่นที่ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นลองดมที่บูติกเนาะคือดมกับหลายตัวมากตอนนั้นน่าจะออกมารุ่นใกล้ๆกับเบียร์เรสเปโรแล้วก็การ์ดิเนียต่างๆตัวนี้คือดมปุ๊บเฮ้ยมันแปลกมันแตกต่างจากที่เขามีในคอลเลกชันจิ้มมาโดยไม่ต้องคิดเลยเหมือนที่พี่พรพูดจริงๆครับว่ามันเหมาะกับวันฝนตกอากาศครึ้มๆพวกกลุ่มเนื้อแฝกจะเป็นตัวอะไรที่มันแบบเหมาะกับมูดของวันนั้นมากๆครับคราวนี้มาดูแบบแนวโมเดิร์นใหม่ขึ้นมาบ้างตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะชื่ออะไรตัวนี้ Fat Electrician ทำไมชื่อเนี่ย Fat Electrician ต้องถามเอลโดมันคือการสไตล์ของเอลโดอ่ะครับมันจะสร้างมันจะสร้างน้ำหอมอะไรมันจะชื่อประมาณนี้แหละใช่ครับช่างไฟช่างไฟอ้วนคืออะไรวะคือบางคนบอกว่านึกถึงในต่างประเทศเนี่ยช่างไฟจะตัวค่อนข้างใหญ่แล้วเวลาที่ก้มทำอะไรเนี่ยอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายร่องตูดก็จะโผล่มีเหงื่อมีอะไรก็จะมีความอับชื้นต่างๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกลิงก์กับกลิ่นเท่าไหร่นะครับเขาอ่านชื่อเราก็งงว่าอะไรตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ชอบมากเลยครับหรอใช่จริงๆชื่อเต็มๆคือเซมิโมเดิร์นเวติเวอร์เซมิโมเดิร์นยังไงวะย่าแฝกกึ่งร่วมสมัยจากนักช่างไฟฟ้าอ้วนจากแบรนด์เอทาลิเบโดของเดี๋ยวรอคุณอรินดามาจะให้ออกเสียงแบรนด์นี้นะคะเป็นไงบ้างมันสลัดความมันสลัดภาพความเบติเวอร์พวกนี้มองว่าเป็นคลาสสิกเบติเวอร์แล้วกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกมูดหนึ่งเข้ามาเลยโมเดิร์นไหมดมครั้งแรกอะแบบไม่ได้ชอบมากแต่พอฟูลแวร์ไปได้สักสองครั้งนะครับชอบขึ้นมาเพราะว่าความหวานๆถั่ววานิลาวานิลินิดนึงนะกำลังจะบอกเลยว่าได้กลิ่นวานิลาใช่ตรงนี้วานิลาทำให้ผมชอบมากๆเลยครับแต่มันมีความเป็นแมสคูลีนมากกว่านะใช่โปร่งโปร่งแบบแมนแมนแต่ว่ามันผมว่ามันใช้ง่ายสุดเท่าที่โดมมาเลยนะใส่เหมือนแบบใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปได้ใช่ครับเป็นติเวอร์กว่ามาเซมิใช่ครับอันนี้ใช้ไปหนึ่งครั้งโอ้นี่คือหนึ่งครั้งนี่ถ้าดูจากปริมาณการลดที่พอน่าจะไม่เกิน20ครั้งน่าจะหมดก็จะประมาณ20ครั้งหมดขวดพอดีก็ครั้งนึงประมาณ5 ml ครับยอดที่กี่สเปรย์ไม่นะก็4 50สเปรย์ก็ตีว่า10สเปรย์คือ1มลประมาณนั้นก็ได้ใช่มั้ยคราวนี้โมเดิร์นขึ้นมาอีกจริงๆเราขาดตัวหนึ่งที่เราเอามาเทียบก็คือแต่เดเมสแต่เดเมสผมยังไม่เคยดมแต่เดเมสเลยนะมีผมไม่เคยดมไม่เคยผ่านไปได้ยังไงนี่คือแบบจะมัสเนาะจะเข้ามีตัวอื่นมาตลอดก็เลยแบบไม่เคยดมแต่เอเมสครับแต่บ้านเนี้ยเขาผมเป็นบ้านที่ผมอยากดมผมได้กลิ่น540แบบไปยังแรกตั้งแต่ที่ชินมาตัวนี้ชื่อ Vetiver Overdrive จาก Locustre Parfum เขาพื้นเขาคือแบบการขึ้นโคมแบบนั้นหรือเปล่ามันมีความไว้แบบอะไรบางอย่างที่เหมือนพวก540นะ Amber ยังยางมั้ยชื่ออะไรนะVetiver Overdrive น่าจะเป็นความหวานที่มาจากเหมือน Amber นิดนึงนะครับเหมือนแก้มๆเข้ามา La Orquesta L'Orchestre กับถูกล็อกเคสเต้ปาฟองแบรนด์นี้กำลังจะเข้าไทยนะจะมีเคาน์เตอร์อยู่ที่เกสรพลาซ่าอันนี้ฝาเอาจริงๆฝาไม้แอบคือก็รู้ว่าห่างมากมันก็ไม่ได้แบบใกล้กันไปซะมากๆอะครับแต่ว่าความหวานๆแบบเวติเวอร์แก้มหวานอย่างเงี้ยครับแอบชวนนึกถึงไอริสมาริการนิดนึงนิดนึงได้ยังได้แล้วได้แล้วเนี่ยได้กลิ่นโชยๆมามันกลิ่นของความหวานหวานยังยาแอมเบอร์แอมเบอร์ใช่เลยอ่ะแปลกอ่ะใช่ตัวเนี้ยครั้งตอนที่ใช้ครั้งแรกๆเนี่ยนึกถึงแต่เดเมสหรอไม่เลยแต่พอมาดมเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะใช่
แปลกจังเลยมันมีความแบบมันมีความแบบ540อยู่ล่างแล้วก็มีเวทีเวอร์ลอยอยู่ข้างบนเข้าใจได้ไม่รู้ว่าขึ้นโคมแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่ากลิ่นคล้ายๆโคมแบบนั้นที่เราเคยดมแล้วเคสแรกเปอร์ฟอร์มเป็นอีกแบรนด์ที่น่าสนใจมากด้วยทั้งคอนเซ็ปต์ของเขาโครงกลิ่นที่ไม่ได้แปลกเกินไปเป็นนิชที่เข้าถึงง่ายเข้าถึงได้ง่ายครับถัดมาตัวนี้เรียกว่านิชเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วกันตัวนี้ชื่อวิติเวอร์จาวาจาวานี่คืออะไรชาวาอ๋อวิติเวอร์จากชาวาตัวนี้คุณดิวชอบมากจริงเหรอเห็นเขาตอนนี้เขาอันนี้กันในกลุ่มน้ำหอมไทยวิติเวอร์ตัวไหนนะวิติเวอร์ของอะไรของไทยของบ้านไทยวิติเวอร์ไม่กล้าเดาเลยวิติเวอร์มีตัวนึงอะวิติเวอร์อะไรไม่รู้อะเริ่มของเนิร์ฟทูโนดป่ะครับตัวนี้นี่ออกแล้วจะไม่ถือวิติเวอร์ลิเซียสเซียอะไรไม่น่าใช่ไม่กล้าเดาเลยครับมีความถั่วดีนะเขาจะทำให้คุณดูถึงชอบมีความเข้มฉ่ายมีความเข้มข้นที่สุดของบรรดาไอติเวอร์ที่ดมมาถ้าจะเทียบกับตัวที่เขาชอบตัวซิกิดิลิกของโจบอยเป็นการพัฒนากลิ่นไปในทิศทางนั้นเลยนี่เข้มนี่ถือว่าเข้มมากนะครับเป็นแบบความย่าแฝกอะเข้มแบบเข้มหนักเลยครับตัวนี้มาจากบ้านParis Monte Carlo ซึ่งคอลเลคชันสีดำของเขาเนี่ยเขาจะเป็นการเน้นวัตถุดิบที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดใช่ไหมตัวนี้ก็จะชูความเป็นวิติเวอร์ให้วิติเวอร์เป็นพระเอกตัวนี้ก็จะมีความแมสคูลีนส่วนตัววัดในธรรมดาทั้งหมดเนี่ยครับวิติเวอร์จาวาเนี่ยมีความเป็นวิติเวอร์ที่สุดละแบบมาคำว่าแอสเซทรออินกิเดียนครับมันเขาจะสูงสุดละตัวอื่นมันมีการปรุงมีการปรุงเข้ามาให้มีลูกเล่นในคนละแบบแต่วิติเวอร์ในดมนานๆลาจมูกเวลาดมเนี่ยเขาห้ามดมเกิน10วิใช่ดมปุบวางแล้วก็พยายามให้มันค่อยๆเดเวลลอปขึ้นมาโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายพอแล้วเยอะถ้ามีการจริงๆอยากให้ดมแต่ไดเมสซังแต่ว่าตัวสุดท้ายดีกว่าไทเกอร์เดี๋ยวจมูกดับก่อนตัวนี้ไทเกอร์นะครับจากบ้านซูโรจิสตัวนี้เพิ่งออกมาปี2023ตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะเป็นเวทีเวอร์นะคิดว่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบอนิมาลิกสาบเสืออะไรอย่างนี้เออนั่นสิคือนึกอยู่ทำไมถึงต้องกลายเป็นเวทีเวอร์ในป่ามันมีหญ้าแฝกเยอะนะก็มีนะจะมีแต่ว่าหญ้าแฝกมันจะอยู่ในป่าที่เสืออยู่หรือเปล่านั่นสิคือเสือเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก่อนในป่าน่าแปลกที่ซูโรจิสไทเกอร์ครับมันเหมือนว่าหญ้าแฝกไม่ได้เมื่อเทียบกับอื่นๆนะถือว่าแทบจะน้อยที่สุดด้วยซ้ำมันมาแค่เปี้ยงแรกป่ะมันปึ๊บนึงแล้วก่อนที่ความแบบอันอื่นๆจะค่อยๆตามมาเขาบอกว่าเสือเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ขี้อายหากินเวลากลางคืนไม่ค่อยเจอคนเพราะฉะนั้นกลิ่นที่ได้เนี่ยเป็นกลิ่นดอกไม้กลางคืนจะมีมะลิออกมานิดนึงดอกไม้อื่นๆด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ซุ่มเงียบไม่ได้ตะโกนเหมือนกับสิงโตแต่คนละแบบกันนั้นเสือเนี่ยเป็นกลิ่นที่ชัดแต่ทรงพลังจริงมันใกล้สิงโตมากอันนี้แต่มันจะมีความแบบนี่สิงโตเออดูพัฟฟอมครับเราดมนี้ไม่ใกล้อาจจะเพิ่งฉีดมันมีซิงโครมเนี่ยมันมีแอมเบอร์มีซิงโครมบนผิวไม่ใกล้เลยคือโอเครู้ว่ามันมีเวทีเวอร์นะมีความเขียวแต่ว่าไม่ได้คลายขนาดนั้นก็มันก็ทำออกมาได้เฟรชดีครับเคยดีนะกลับกลายเป็นตัวที่ใช้ยากสุดอะไรเป็นตัวนี้ Paris Monte Carlo ใช่เลยใช่ครับดมยากใช้ยากเข้มฉ่ายสุดเหมือนพักดองใช่พักดองแบบตุ่มดับชายอ่ะต้มไปเรื่อยต้มไปเรื่อยแบ
ยัดผักอื่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็มียัดแฝกเป็นเมนเยอะ ถ้าได้ส่วนตัวครับที่ถูกใจที่สุดที่คิดว่าส่วนตัวชอบด้วยความที่อาจจะชอบน้ำมันของบ้านไหนก็คงจะชอบเอลโดเซมิโมเดิร์นเวทีเวอร์ในชุดนี้นะครับมันมีความวานิลามันเป็นเวทีเวอร์ที่มีวานิลาใช่เรียกว่าฉีกขนมมันไม่ได้ขนมอ่ะมันมีความหวานใช่ครับปูพื้นให้ซึ่งดมแล้วมันสนุกใช่พี่บอกชอบตัวไหนที่สุดครับแย่เลย9ตัวเนี่ยเลือกไม่ได้อ่ะเลือกไม่ได้จริงๆอยากจะเดี๋ยวแอดเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวต้องมีได้ครับเดี๋ยวบีบมาเพิ่มให้มีมาเพิ่มมาอีก5เลยคืออัดไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถามไงพอถามพอรีเฟอร์ปุ๊บก็นึกถึงอ้าวมีพอดีก็หยิบขึ้นไปหยิบมาแต่ทุกแบรนด์บนโลกอะไรรวมมีกลิ่นเวทีเวอร์ต่อเมื่อกี้ต่อที่ตัวนี้ตัวยอดนิยมแต่แดนเมสโอ้วันนี้ไซส์คือแบบ200คือตอนแรกเนี่ยตอนที่ซื้อคิดว่าขวดสุดท้ายแหละของมันดีเนาะน่าจะพอแล้วซึ่งขวดสุดท้ายก็ไม่มีจริง200อ่ะเขา200แล้วดูเหมือน500มาเหมือนครึ่งลิตรอ่ะมากนะครับนี่แทบจะสุดโต๊ะนะน้ำหอมเห็นครบใช่ป่ะใช้ง่ายสดชื่นเวทีเวอร์นี่ถึงปั๊บคือไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงดังถูกใช้ง่ายตีหัวเข้าบ้านได้ง่ายๆเวทีเวอร์สีตัดอ่ะใช่ไหมใช่ครับก็ผลงานคุณลุงช็อกโกแลตเอเลน่าถัดไปวิทเวอร์เฟดริกมาลตัวนี้ Vetiver, ตางานของใครนะโดมินิกปะโดมินิกโรเบียร์เคยดมไหมครับไม่เคยครับยังไม่เคยใช้จริงเหรอซื้อมาวางเปิดนะครับผมอยากให้เป็นคนเปิดดีกว่าคือพี่มี2ไซส์จะมีไซส์พกพาก็ใช้ไซส์พกพาไปก่อนแต่ก็ขอบคุณครับครับเล่นผมถือเคล็ดว่าอยากให้เจ้าของได้ไปอ๋อVetiver Ordinaire Extraordinaire จำได้ว่าเคยดมแต่ว่าไม่ชอบ ช่องฝรั่งหลายช่องบอกว่าเป็นหนึ่งในท็อป Vetiver หรอ เป็น Vetiver ที่มีหลายสิ่งอันมีหลายอะไรนะมีหลายสิ่งอันมีหลายอะไรสิ่งอันองค์ประกอบใช่ครับมีความซับซ้อนความซับซ้อนจมูกผมระเบิดไปข้างแล้วอะไรเรายังไม่เริ่มเลยนะเฮ้ยมันมีมิตินะใช่มันมีนะมันมีความหลายองค์ประกอบเนี่ยครับอาจจะได้เก็บกลิ่นนี้เพิ่มตอนนี้เก็บไปครึ่งบ้านแล้วประมาณ16ตัวแต่แอบคิดว่าเผลอๆพอริสมาเซคาโลจะถั่วกว่าตัวนี้คือสุดฝ่ายเวทีเวอร์แต่อันเนี้ยก็มีความยากในอีกแบบนึงที่ตั้งแต่ดมเวทีเวอร์มาก็คิดว่าเนี่ยไม่ได้เป็นเวทีเวอร์ที่ใช้ง่ายเลยก็โดมินิกเนาะคุณลุงเขาก็ต้องฝากไปเขาไม่เคยเบาสักตัวต้องรอบูมสักนิดนึงต่อไปเป็นของ DS Enderga ชื่อ Scent Vetiver ยังไงเยอะมากเลยนะตอนแรกเรามีแค่เท่าไหร่หรอ5 9 15เอ้ย15หรือ14 9อุ้ย15ก็ดีนะมันปิดแรงครับอันนี้ดีอันนี้เป็นแบบคลิปสไปซี่เวทีเวอร์เป็นสไปซี่ที่มีสไปซ์ด้วยจะหยิบปลอดภัยชอบอันนี้ชอบนะครับมีความหมายเหมือนกันผิดคาดเลยล่ะอันนี้เขาบอกว่าตัวเนี้ยมีกลิ่นของหมวกฟางถ้าไปดูในฟรากรานติก้าเนี่ยโน้ตเขาจะมีหมวกฟางอ่ะเป็นแนวแบบทะเลต่างๆใดๆมินิมอลใส่ไปเที่ยวทะเลมากเลยโชว์อยู่ริมหาดดีนี่ดีตั้งแต่ดมมาเนี่ยก็ดูฉีกไปอีกทางนึงใช่มีหลายแนวมากนะเวลาที่ไปพูดถึงวิทเวอร์อ่ะถัดมาตัวนี้โรจาตัวนี้เป็นวิทเวอร์ประสมคาร์โลนประสมคาร์โลนพาร์ฟูมคาร์โลนมันความเข้มข้นระดับความเข้มข้นระดับอัลปาฟอมแต่ว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบคาร์โลนก็คือกระจายบางเบาอ๋ออืม
ตัวนี้คล้ายๆจะบอกว่าคล้ายๆแต่ไม่ได้แต่มันมีความซิตัสมันเขียวมันซิตรัสมีความซิตัสมันสว่างมากกว่ามีความมีซิตัสโดยขึ้นมาจริงๆก็ไม่เพราะเม็ดพ้นนี่เป็นตัวอินเวนชั่นกับแต่ว่าพอเปิดอันบุ๊บแรกอะคล้ายๆกับท่านเชิงอิลิเซียมอูอินเทนเพราะมีซิตรัสมีความมีซิตรัสแต่ว่าอาจจะต้องรอดูไปไกลๆก่อนแต่ว่าพอเปิดแรกเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับสะอาดใช่ครับเป็นเวทีเออร์ที่สะอาดเข้ามาสุดท้ายอันนี้น่าจะเรียกว่าเป็นที่สุดของวิติเวอร์ตอนแรกเนี่ยได้ตัวอย่างมาจากลุงคริสภูเก็ตลุงคริสแบ่งมาให้ดมแล้วป่ะกลิ่นอะไรของมันเนี่ยแล้วก็ฉีดนอนแล้วตื่นขึ้นมาโอ้ยแม่งหอมจังคือเป็นกลิ่นที่หอมแบบดีดีชื่ออะไรนะตัวนี้ซูลตานเวติเวอร์จากมิชานีของซูลตานเวติเวอร์ของซูลตานมีความพูดไงดีอะเมาเมาเหรอมันเหมือนเวติเวนไม่ได้คิดชัดเท่าที่คิดนะเหรอแอมเบอร์แอมเบอร์ใช่แต่เป็นเวทีเวอร์แบบเหมือนมีความบานหยาดมีความอะไรอย่างที่อันนี้มาลิกขึ้นมาใช่สาบเล็กๆโอเรียนทัลอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนสไปซ์ใช่ครับไอ้นี่ไม่รู้ว่าจะเทียบถูกไหมแต่ว่าถ้าอโมอาจจะทำเวทีเวอร์คงจะเป็นตรงโทนเนี่ยอันนี้เป็นมิชานีใช่ครับใช่มันมีความมีแบบขิงหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่รถรั้วบ้านเนี้ยซับซ้อนมากแอบเหมือนมีขิงเนี่ยกินขิงๆอ่ะไม่รู้ดิต้องอากาศเย็นนะถ้าร้อนก็ตายตัวเนี้ยไม่ไหวแน่นเนื้อแน่นมากแต่หอมนะครับหวานมัสกี้เป็นมัสคือดมแล้วมันมีความรู้สึกแบบสุลต่านตามชื่อความโอ้อาความแน่นๆที่มีซิตรัสแบบจำพวกขิงเนี่ยตอนนี้ทุกร้านเรามีกี่ตัวเนี่ย15 3339 15ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยครับเป็นวาเรนของก็จะมีแค่ใกล้เคียงกันบ้างแต่ว่าแต่ละบ้านก็จะมีลูกเล่นของเขาที่แบบถ้าให้ตัดสินว่าอันไหนที่1โคตรยากเลยไม่ได้หรอกคือว่าคือปกติเราจะไม่บอกว่าอะไรที่มันดีที่สุดหรือดีกว่ากันแต่ว่าจะหยิบมาใช้ในโอกาสไหนใช่ๆหรือว่ามีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมไม่มีถ้ากรุ๊ปปิ้งเป็นโอกาสอย่างเงี้ยน่าจะง่ายกรุ๊ปเป็นโอกาสง่ายกว่าถ้าสมมติถามพี่พอว่าหยิบใช้ทุกวันคนไหนถ้าหยิบใช้ทุกวันเหรอตัวนี้ใช้ทุกวันเพราะอะไรเพราะว่ามีตุนอ๋อไม่ใช่ว่ามีไม่ได้มันเหมาะนะเพราะมีตุนมีเยอะน่าจะมีอยู่3 4ขวดมันใจไม่ดีทุกครั้งที่เห็นน้ำมันลดลงไปนะทั้งหมดแล้วฉันจะฉีดอะไรนี่ไงพอเรามีเยอะขนาดนี้ก็ใช้ไปโดยไม่อย่างตัวนี้ EDT ของซิกมอนด์แทบจะไม่ได้ค่อยจับเลยเพราะว่ากลัวหมดมันลดลงมาเยอะแล้วใช่ใช่แล้วมันหาอีกไม่ได้ก็แล้วนอกจากนั้นคือเรามีตัวอื่นที่ให้หยิบเยอะมากใช่ในเป็นเวทีเวิร์ดของเวทีเวิร์ดเพราะอย่างตอนนี้เราคือพี่ใช้ Fragrance Rotation คือ week 1 week 1 1 note แค่7ตัวแล้วกว่าจะวนมาเวทีเวิร์ดอีกทีนึงไม่รู้อีกกี่ปีเพราะฉะนั้นอันนี้คือ15ปีก็เลยเนาะนั่นแหละแต่ว่าตัวที่ใช้ง่ายก็มีตัวที่ใช้ยากก็มีเนาะแล้วตัวที่คิดว่ามันเป็นตัวแทนของวิติเวอร์สำหรับคนที่จะเริ่มดมคิดว่าตัวชาแนลน่าจะเป็นตัวเริ่มที่ดีนะตอนนี้มันมีความฟลอรัลซิตรัสใช้ง่ายมากใช่กลางที่สุดแล้วครับซิโกโมใช่ใช่ซิโกโมดูดหาง่ายหาง่ายหาง่ายดมง่ายถ้าเรื่องหาง่ายดมง่ายคือผมให้ซิงคโมแต่ถ้าดมแล้วผมชอบที่สุดผมให้ไทเกอร์นะโอ้เพราะมันมีความเวทีเวอร์แล้วมีความสว่างที่มันไม่หนักไม่แน่นสว่างตัวโรจาก็สว่างนะมันมีซีตัสผมว่ามันมีซีตัสที่มันแย่งซีนแย่งซีนเกินไปเกินไปมากๆจนรู้สึกว่าแทบจะไม่มีเวทีเวอร์อยู่ในกลิ่นตัวนี้ก็สว่างนะตัวไหนของเอลิซาบไม่ค่อยแต่ตอนนี้แอบเริ่มสนใจน้องบ้านนี้แล้วครับเซนส์เดียสเดก้าน่าจะก็ดีส่วนตัวนี้ก็จะมีความแบบเล่นกับวานิลาซึ่งบางทีถ้าใช้หน้าร้อนน่ะอากาศร้อนๆแบบบ้านเราปวดหัวนะน้อยสเปรย์หน่อยอาจจะต้องน้อยสเปรย์
เดี๋ยวนะอันนี้บ้านลูกหลักอ่ะเฟรดริกมาลโอ้โหอันนี้ก็ดีไหมอ่ะหลายสิ่งมีเพื่อนมาดมเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนคนหัวล้านมีความเขียวกลิ่นแก่อ่ะมันผมว่ามันแก่ไปหน่อยเข้ากองอะไรคือมันมีความแบบอ๋อไทเดเมสนะครับไทเดเมสอันนี้มันมหาชนอยู่แล้วยังไงคนก็ชอบยังไงดมปุ๊บก็ใช่คือคนส้มอ่ะมันมีส้มที่แบบคือถ้าพูดในตระกูลหญ้าแฝกที่เป็นหญ้าแฝกที่ดมแล้วเขียวแฝกหญ้าอย่างนี้มันชอบอันนี้มากชอบไทเกอร์นี่มันมีความเขียวตุ่ตุ่เบาๆใช่ไหมกำลังดีกำลังดีมันเดี๋ยวขอดมแล้วขอไปพีแต่เท่าที่ดมมาทั้งหมด15กลิ่นแล้วเป็นกลิ่นที่จำได้ที่สุดคือไทเกอร์จำตัวนี้ไม่ได้หรออันนี้มันล็อกเก็มสายเหมือนต้มผักลงไปแล้วเอายัดยัดแฝกลงไปมันเพื่อประสบถ้าประสบการณ์เมเทเวอร์ที่เพียวที่สุดแล้วก็ควรที่จะได้ดมเมเทเวอร์จาว่าใช่มีความโหดนะเข้มข้นใช่ครับผมเอาจริงๆเบตเวอร์จาวาทั้งหมดนี้ครับเบตเวอร์จาวาเป็นกลิ่นที่เอาการใช้ได้อาจจะน้อยนิดนึงด้วยซ้ำยกเว้นถ้าชอบเบตเวอร์จริงเบตเวอร์ด้วย MCD ก็เป็นเบตเวอร์ที่แบบ ชอบนะเขียวใบเตยมากลานะเบตเวอร์สุดตานเบตเวอร์ MCD เขียวใบเตยสดๆอ่ะที่ว่ามีคูมินใช่ไหมมีคูมินใช่มีคูมินครับใช่ครับมีความปราขมมีความขิงขาเหมือนเราดมขิงดมขาโอเคไปจบเถอะปิดใน14ตัวนี้ให้เลือกมา3ตัวท็อป3ของแต่ละคนที่ชอบที่สุดอ่ะตัดก่อนได้ไม่น่าเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อกี้มีรีเควสต์มาบอกว่าให้เลือกมา3ท็อป3ครับ3กลิ่นชอบที่สุดถ้าหลังจากที่ได้ดมทั้งหมดนะครับก็เสื้อเกาโดเซมิโมเดิร์นเมทิเวอร์เพราะว่าจากแบรนด์ชื่อว่าอิตาลีเบดรองอิตาลีเบดรองเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาเดี๋ยวที่ต่อไปเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญบอกช่วยออกเสียงแล้วความที่ว่ามันเป็นเมทิเวอร์กลมหันให้มาตีความก็คือว่ามันอมหวานที่สุดนะครับมันโอกาสหยิบใช้มันส่วนตัวผมว่าจะง่ายกว่าอันอื่นหน่อยถ้าตัวอีกตัวนึงนี่ไม่หวานด้วยความที่มันเป็นหวานแอมเบอร์ครับมันคนละสไตล์กันอันนี้อาจจะเป็นเซนติสิกนั่นแหละแต่อันนี้มันจะหวานแอมเบอร์ในเชิงที่แบบเลื่อมๆมันจะมีความอาจจะคอยลิงได้ง่ายตัวต่อไปครับชอบเซนเวติเวอร์ของ DS and Duca ครับด้วยความที่ว่ามันมีความแบบนุ่มๆบางอย่างใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะชอบนิชาเน่ครับเบลติเวอร์สตาร์เวทีเวสูตาเพราะว่ามันมีความแบบมัคสกี้นุ่มๆอะไรบางอย่างเนี่ยแหละที่มันแบบว่าหรูหราร่ำรวยใช่ไอเนี้ยอาจจะต้องไปหาเก็บชอบมากเลยครับท็อปทรีของคุณบ๊อบแม่ผ่านไปคุณแมนครับกลับมาท็อปทรีจำได้ใช่ไหมเนี่ยท็อปทรีอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งแค่นี้ไทเกอร์ซูโรจิสที่ดมอีกทีก็ยังชอบมียังไม่มีแต่ว่าเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะถ้าพูดถึงในการใช้แบบทุกวันอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เจออากาศร้อนก็ไม่ได้ฆ่าใครเท่าไหร่ใช่ด้วยฟลอรอลมันออกมาช่วยทำให้มันซอฟต์ใช่ครับรู้สึกว่ามันดมง่ายผมจะหนักไปทางน้ำหอมที่มันแบบมันดมง่ายแล้วก็มันพอเป็นมิตรกับคนบ้านอันที่สองยกให้ซิงโครมอล EDP ใช่ครับ EDP จริงๆมันโทนที่ผมเลือกมันค่อนข้างใกล้ๆกันแค่มันดรอปลงเฉยๆอันนี้เหมือนมีฟอลล์มาเติมใช่ไหมมันจะดูแบบฟุตตี้มันดูมันไม่มีฟุตตี้มันดูแบบมีลูกเล่นมากขึ้นอันนี้ก็จะแห้งลงไปหน่อยแต่ EDT อ่ะ EDT มันมีความไม้ป่ะเนี่ยมันมีความไม้ซึ่งรู้สึกว่ามันใช้ยากกว่ามันใช้ยาก ส่วนตัวสุดท้ายให้ตัวนี้โอ้ฉีกไหมแต่เราดมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเวทีเวอร์ที่เข้มข้นดีมันแตกต่างมันแตกต่างอันนี้ถ้าโอกาสที่จะใช้จริงๆคือใส่ไปงานแต่ต้องเย็นๆนะเปิดแอร์ซ้ำๆเย็นกี่โมง
มันเปิดแอร์ฉ่ำๆให้กลิ่นตีอยู่รอบๆตัวมันเป็นกลิ่นที่แบบหรูหรานะแต่ก็มีความแบบแน่นๆนิดนึงโอเค3ตัวที่ชอบของพี่พ่อนครับของพี่เหรอคือเนื่องจากว่าเวทีเวอร์ที่เรามีเนี่ยมันเป็นเวทีเวอร์ในเวอร์ชันต่างๆที่ผสมตัวนู้นตัวนี้เนาะใช่ๆซึ่งก็คงจะชอบหมดแหละแต่ว่าถ้าจะเลือกเวทีเวอร์แบบที่เป็น true เวทีเวอร์ก็คือเป็นตัวแทนของเวทีเวอร์จริงๆถ้าคนที่อยากจะได้เวทีเวอร์ดมปุ๊บแล้วดมแล้วมันคือเวทีเวอร์ต้องเป็นตัวไหนตัวแรกคงยกให้ตัวนี้ครับหูหนาวิตติเวอร์เป็นเหมือนร้านอะไรดีเนี่ยเฮ้ยสำหรับพี่มันคือสะอาดหรอสะอาดมากก็สะอาดก็สะอาดก็เขียวมีความสะอาดเป็นวิตติเวอร์ที่กลมๆใช่ครับสะอาดเขียวแล้วก็ไม่ของลองไกลไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะอาจจะบางคนอาจจะบอกเหม็นเขียวแต่ว่าพี่ว่ามันมีฟลอรัลหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้มันสะอาดโอเคตัวที่สองที่ชอบไม่โอเคตัวสองที่ชอบที่เป็นวิตติเวอร์ตัวนี้ครับสุตันวิตติเวอร์ชอบตัวเดียวคือกับแมปใช่มันแตกต่างใช่มันเป็นวิตติเวอร์แบบ purist ก็คือวิตติเวอร์ชัดๆเป็นวิตติเวอร์ที่ใส่แล้วดูรวยสมชื่อที่เขาตั้งสองและอันที่สามก็คงต้องยกให้สติโกโมหรอครับแต่ EDT จริงเหรอเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีความวิติเวอร์อุ้ยจริงเราลืมอีกมีอีกเหรอองครนัวซึ่งองครนัวนี่คือเป็นตัวต้นตำรับเลยต้นตำรับของทั้งหมดน่าจะทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีองครนัวขึ้นมาเพราะองครนัวดังก่อนใช่ไหมมาก่อนมาก่อนซิโคโมด้วยซ้ำมาก่อนการใช่ครับใช่ก็ anyway เนื่องจากเราไม่หยิบมานี้แล้วก็จะได้ไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปอีกแล้วขอหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันนะว่าตอนนี้ก็เราเลือก top 3ของวิตติเวอร์แบบต่างๆแต่ว่าเนื่องจาก EDT เนี่ยตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองดมวิตติเวอร์ EDP ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีฟลอรัลเข้ามามีซิตรัสเข้ามาช่วยทำให้มันดมง่ายขึ้นแต่มันก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นวิตติเวอร์สำหรับ beginner เป็นตัวเปิดบ้านที่ดีนะครับก็โอเคคงขอจบเอาไว้เท่านี้นะฮะแล้วก็เจอกับทั้งคุณแมนคุณมอแมปแล้วก็พรในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ